12ฟีเจอร์ iPhone ดีๆที่มีแต่หลายคนไม่รู้ว่าสามารถใช้งานได้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้นุ๊กนิ๊กมีฟีเจอร์ iPhone มาฝากอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นฟีเจอร์การตั้งค่าแล้วก็แอปที่หลายๆคนไม่รู้ว่ามันสามารถใช้งานทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวคลิปนี้พามาลองมาเล่นค่ะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะนุ๊กนิ๊กฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ค่ะแอปแรกที่อยากแนะนำให้ไปลองใช้งานกันก็คือแอปเคล็ดลับค่ะซึ่งเป็นแอปที่ติดมากับเครื่องอยู่แล้วหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามมันไปนะคะแต่ลองเข้าไปเล่นดูเพราะว่าเขามีหลายๆอย่างเลยส่วนใหญ่นะคะในแอปเคล็ดลับเนี่ยพอเปิดเข้ามานะคะมันก็จะเป็นวิธีการทำงานวิธีการใช้งาน iPhone หรือว่า Apple Watch รวมถึงอุปกรณ์ที่เรามีนะคะอย่างนุ๊กนิ๊กเมื่อกี้เพิ่งเชื่อมต่อ Apple Watch เครื่องใหม่เข้ามากับ iPhone เครื่องนี้ก็เลยมีคำว่ายินดีต้อนรับสู่ Apple Watch และเขาก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆของ Apple Watch ที่เราสามารถใช้งานได้อันนี้เราก็แค่กดเข้ามาดูแล้วก็ทำตามเขาได้เลยค่ะเราจะได้ใช้งานอุปกรณ์อย่างคุ้มค่านะคะนอกจาก Apple Watch ก็ยังมีการตั้งค่า iPhone อื่นที่สำคัญนะคะเช่นการปกป้องข้อมูลเราจะต้องเปิดใช้งานอะไรบ้างการปรับแต่ง iPhone เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะใครที่เป็นผู้ใช้ iPhone มือใหม่หรือว่าใครที่เป็นผู้ใช้ iPhone อยู่แล้วแต่ไม่ค่อยรู้ฟีเจอร์ต่างๆเกี่ยวกับ iPhone หรือว่า Apple Watch แล้วก็อุปกรณ์ Apple อื่นๆเนี่ยสามารถเข้ามาดูแล้วก็ทำตามเขาได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นแอปที่เรียกว่าเครื่องมือวัดนะคะซึ่งประโยชน์ของมันก็ตามชื่อเลยเอาไว้วัดสิ่งต่างๆค่ะอันนี้หลายคนอาจจะมองข้ามเช่นกันนะคะตัวแอปเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆไม้บรรทัดนะคะลองกดเข้ามาซึ่งในนี้ก็จะมีฟีเจอร์ให้เราใช้งาน2 อย่างก็คือเครื่องมือวัดเอาไว้วัดในตอนที่เราอาจจะอยากซื้อของเช่นการซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะคะแล้วเราไม่รู้ว่าพื้นที่ห้องเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราต้องการเฟอร์นิเจอร์ขนาดไหนนะคะก็ลองใช้วัดดูได้ค่ะส่วนอีกอันนึงเป็นการวัดแนวระนาบนะคะก็เอาไว้วัดดูว่าไอสิ่งที่เราดูอยู่เนี่ยมันสมมาตรไหมมีระนาบที่โอเคไหมเพอร์เฟกต์หรือยังอันนี้ก็อาจจะเอาไว้วัดพวกป้ายนะคะแบบเวลาเราติดป้ายอะไรต่างๆเนี่ยก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะมันตรงหรือยังนะคะศูนย์องศาหรือยังถ้าศูนย์องศาก็แปลว่าใช้งานได้ค่ะมาดูที่แอปที่3ค่ะเป็นแอปที่เรียกว่าบริการช่วยเหลือนะคะหรือว่าแอป Apple Support เป็นแอปที่ช่วยเราหลายๆอย่างเลยนะเหมือนเรามี Apple Support ติดอยู่ในเครื่องเลยนะคะเวลาที่เราจะใช้งานค่ะก็กดเข้ามาในแอปได้เลยในนี้ก็จะมีบอกว่าเนี่ยเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะที่เชื่อมต่อกับ Apple ID ของเราลองเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีเครื่องมือบริการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการรีเซ็ตรหัสผ่านในกรณีที่เราอาจจะจำรหัสผ่านไม่ได้ก็เข้ามารีเซ็ตตรงนี้ได้นะคะหรือว่ามาตรวจสอบความคุ้มครองก็ได้นะคะว่าตอนนี้เครื่องเราหมดประกันหรือยังเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีบริการที่เราสมัครรับกับ Apple นะคะอย่างเช่น iCloud ตรงนี้ก็สมัครไว้200 GB นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูในอุปกรณ์สักอันนึงละกันค่ะกดเป็น Apple Watch นะคะเราสามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแบต Apple Watch เนี่ยก็สามารถเข้ามาอ่านได้เลยหรือว่า iPhone นะคะสมมติว่าเราอยากรู้ว่าณตอนนี้ iPhone ของเราแบตเสื่อมละเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยลองแตะไปที่การซ่อมแซมและความเสียหายทางกายภาพนะคะสมมติว่าเราอยากซ่อม iPhone หน้าจอแตกเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็สามารถเข้ามาเช็คราคาได้เขาก็จะมีราคาบอกตามรุ่นมือถือที่เราใช้งานเลยค่ะอย่างเครื่องนี้เป็น iPhone 14 Plus นะคะถ้าเกิดว่าหน้าจอแตกแล้วนุ๊กนิ๊กจะเข้าไปใช้บริการเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณ 12,499 บาทในกรณีที่ไม่มี Apple Care Plus ค่ะต่อไปค่ะแอปที่4ก็คือแอปเข็มทิศนะคะเป็นแอปติดเครื่องเช่นกันบางคนอาจไม่ได้ใช้งานบางคนก็อาจจะลบไปนะคะแต่มีติดเครื่องไว้ก็ดีเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะต้องการใช้เข็มทิศก็ได้ค่ะอย่างเช่นการเดินทางค่ะใครที่ไม่ค่อยชำนาญเส้นทางนะคะเวลาอยากเดินทางไปทางเหนือทางใต้เนี่ยก็ลองเปิดแอปเข็มทิศดูนะคะแล้วที่ด้านล่างนะคะเขาก็มีบอกตำแหน่งปัจจุบันของเราด้วยนะอย่างตอนนี้นุ๊กนิ๊กอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีระดับที่ยกจากพื้นทะเลประมาณ320เมตรข้อมูลของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่อนข้างมีประโยชน์เลยสำหรับคนที่เดินทางบ่อยแอปที่5นะคะเป็นแอปติดเครื่องเช่นกันก็คือแอปแว่นขยายค่ะหลายคนไม่ได้ใช้งานแน่นอนอย่างนุ๊กนิ๊กเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเวลาที่แบบว่าเราสายตาสั้นแล้วเราอยากดูอะไรเนี่ยนุ๊กนิ๊กก็จะเปิดกล้องขึ้นมาแล้วก็ซูมเข้าไปนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็น iPhone 14 Plus เขามีกล้องแค่2ตัวนะคะเวลาซูมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเท่าไหร่แต่จะบอกว่าในแอปแว่นขยายเนี่ยเขาสามารถซูม
ได้ใกล้กว่านะคะซูมได้ใกล้กว่าใช้กล้องนิดนึงลองใช้งานกันดูค่ะก็สามารถซูมได้ค่อนข้างดีแต่ว่ารายละเอียดของภาพเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับกล้องด้วยถ้าสมมุติว่าเป็น iPhone รุ่น Pro เนี่ยก็อาจจะเห็นรายละเอียดมากกว่านะคะเวลาเราซูมแล้วก็สามารถกดถ่ายได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้ในการใช้งานแอปแว่นขยายค่ะต่อมาค่ะมีฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่อยู่ในแอป App Store นะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า App Store ประเทศไทยเนี่ยเขามีเมนูวันนี้ด้วยนะซึ่งเมนูวันนี้เขาก็จะแนะนำหรือว่า suggest แอปต่างๆที่น่าใช้งานน่าเล่นมาให้เรานะคะเผื่อบางทีใครที่คิดว่าตอนนี้ฉันไม่มีอะไรเล่นเลยบน iPhone ก็แค่เล่นโซเชียลเป็นวันนะคะหรือใครที่แบบอยากได้แอปใหม่ๆมาเล่นเกมใหม่ๆว่ามันมีอะไรบ้างก็สามารถเข้ามาดูที่เมนูวันนี้ได้นะคะก็ลองเลื่อนดูเขาก็จะพยายามฟีดพวกแอปประจำวันหรือว่าแอปใหม่ๆเกมใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้มาให้เราดาวน์โหลดไปลองใช้งานกันค่ะฟีเจอร์ที่7ค่ะเป็นฟีเจอร์คลังแอปนะคะที่อยู่ใน iPhone นุ๊กนิ๊กเนี่ยใช้งานคลังแอปบ่อยมากๆเลยนะคะเหตุผลก็คือนุ๊กนิ๊กไม่ค่อยชอบให้หน้าจอโฮมของนุ๊กนิ๊กนะคะมีแอปมากเกินไปก็คือถ้ามันมีเยอะเนี่ยเวลาเราเลื่อนหาเนี่ยมันจะหายากก็เลยเอาแอปทุกอย่างเนี่ยมาเก็บไว้ในคลังแอปนะคะเอาไว้ที่หน้าจอโฮมเฉพาะแอปที่เราใช้บ่อยจริงๆบางแอปที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานแต่อยากมีติดเครื่องก็เอามาไว้ในคลังแอปนะคะเวลาที่เรามาใช้งานเนี่ยเขาจะมีการแบ่งหมวดหมู่แอปให้ว่าหมวดหมู่นี้เป็นสื่อสังคมออนไลน์นะคะเป็นยูทิลิตี้เป็นแอปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เราสามารถพิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้ด้วยหรือใครที่อยากค้นหาแอปแบบง่ายๆไม่ต้องปัดมาที่คลังแอปก็สามารถใช้งาน Spotlight Search ได้นะคะก็คือปัดหน้าจอโฮมลงมาแล้วก็พิมพ์ไปเลยสมมุติว่านุ๊กนิ๊กอยากเปิดแอปชื่ออะไรดี Facebook พิมพ์แค่นี้เขาก็ขึ้นมาแล้วค่ะพิมพ์แค่2ตัว FA ก็จะมีแอปที่มีรายชื่อเนี่ยขึ้นมาแล้วเราก็สามารถกดใช้งานได้เลยค่ะฟีเจอร์ที่8ค่ะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า Hand Off นะคะอันนี้ถ้าเรามีอุปกรณ์ Apple หลายอุปกรณ์อย่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง iPhone Mac แล้วก็ iPad นะคะในตอนที่เราทำงานเนี่ยเราสามารถใช้งานฟีเจอร์ Hand Off ได้ Hand Off เนี่ยเป็นการทำงานข้ามอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นนุ๊กนิ๊กเนี่ยทำการ Copy รูปภาพจาก iPhone นะคะแล้วพอบน Mac เนี่ยนุ๊กนิ๊กก็สามารถกด Paste หรือว่ากดวางได้เลยก็คือเขาก๊อปข้อมูลจาก iPhone ของเรานะคะมาลงใน Mac ให้เลยซึ่งหลักการทำงานนะคะเราจะต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์ Hand Off ทั้ง2อุปกรณ์นี้นะคะแล้วก็จะต้องใช้งาน Wi-Fi เดียวกันอุปกรณ์อยู่ใกล้กันก็จะสามารถใช้งาน Hand Off ได้ค่ะฟีเจอร์ที่9นะคะเป็นฟีเจอร์การลากวางเพื่อเซฟรูปนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยใช้งานแล้วแต่เชื่อว่ามีคนที่ไม่รู้แน่นอนนะคะอย่างตอนที่เรากำลังดูเว็บไซต์ต่างๆอยู่แล้วเราอยากเซฟรูปหลายๆรูปพร้อมกันวิธีการก็คือให้เราแตะขางที่รูปนั้นที่เราต้องการค่ะแล้วก็ลากน้องมาไว้ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆโปร่งใสนะคะก็จะอยู่ตามนิ้วของเราให้เรากดนิ้วนี้ค้างไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้อีกมือหนึ่งอีกนิ้วหนึ่งแต่รูปที่เราอยากจะเซฟต้องการเซฟนะคะก็เลือกไปเลยนี่แบบนี้พอได้รูปที่ต้องการเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้อีกมือหนึ่งสลับไปที่แอปรูปภาพแล้วเราก็วางลงไปเลยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นวิธีการเซฟรูปง่ายๆนะคะเพราะว่าปกติถ้าเราอยากเซฟหลายๆรูปเนี่ยเราจะต้องกดค้างแล้วเราก็กดบันทึกรูปภาพใช่ไหมแต่อันนี้ง่ายกว่าค่ะก็ลองไปใช้งานกันดูนะคะ10ค่ะเป็นการตั้งค่ากล้องนะคะให้มีความโปรมากขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นพลิกจากแม่ชาวเน็ตชาวจีนนะคะที่เขาไปปรับการเปิดรับแสง iPhone ซึ่งเวลาเรากดถ่ายรูปเนี่ยมันจะทำให้สีผิวของเราเนี่ยมีโทนที่สว่างขึ้นมาก็สามารถล็อกการตั้งค่าแสงอันนี้ไว้ได้เลยนะคะเราเข้ามาที่แอปกล้องจะเห็นตรงมุมบนซ้ายของตรงนี้เนี่ยที่เป็นรูปบวก 0.3 นะคะลองกดไปอันนี้เราสามารถตั้งค่าเปิดรับแสงได้นะคะอย่างตรงนี้เนี่ยจะชอบตั้งไว้ที่ 0.3 เพราะว่าถ้าตั้งเกินกว่านี้แสงมันจะโอเวอร์เกินไปนะคะก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยพอนุ๊กนิกตั้งนะคะนุ๊กนิกก็สามารถกดถ่ายรูปได้เลยเดี๋ยวลองออกแล้วก็เข้าแอปกล้องใหม่เขาก็จะตั้งค่า default ไว้ที่บวก 0.3 เหมือนเดิมนะคะส่วนวิธีการตั้งค่าให้มีไอตัวเนี้ยสัญลักษณ์อันนี้ขึ้นมาที่แอปกล้องนะคะก็เข้ามาที่แอปการตั้งค่าใน iPhone เลยค่ะแล้วเราก็ไปที่กล้องค่ะพอกดไปที่กล้องนะคะก็จะมาเจอกับเมนูนี้เราแตะไปที่การตั้งค่าการใช้งานล่าสุดค่ะเมนูที่3ค่ะการปรับการเปิดรับแสงอันนี้คือเปิดไว้ได้เลยเปิดไว้อันนี้พอเข้ามาที่แอปกล้องก็จะมีการตั้งค่าการปรับรูเปิดรับแสงมาให้เราค่ะ
ฟีเจอร์ต่อมานะคะเป็นฟีเจอร์ที่เอามาแก้เพนพอยต์ของหลายๆคนนะคะเวลาที่เราเปิดหน้าจอล็อกเอาไว้แล้วเราไปโดนปุ่มการเปิดไฟฉายเนี่ยไฟฉายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่เราต้องกดปิดเราจะต้องกดค้างตรงนี้ใช่ไหมแต่มันจะมีวิธีการปิดไฟฉายที่มีความโปรขึ้นมานิดนึงดูเท่ขึ้นมานิดนึงก็คือเราสามารถแตะที่หน้าจอค้างไว้นะคะแล้วก็ปัดไปทางซ้ายก็จะเป็นการปิดไฟฉายแบบรวดเร็วค่ะลองไปใช้งานกันดูนะฟีเจอร์สุดท้ายค่ะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับการโทรค่ะเวลาที่เราโทรศัพท์อยู่แล้วเราอยากกดพักสายการโทรนะคะสามารถกดตรงปุ่มปิดเสียงค้างไว้5วินาทีนะคะลองกดดู1 2 3 4 5นะคะเขาก็จะพักสายให้เราแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราอยากจะกดพักสายนะคะก็กดที่ตรงนี้ค่ะ1ครั้งเองแค่นี้เราก็สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือต่อได้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกดพักสายง่ายๆใน iPhone ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่นุนิกไปคัดมาให้แล้วว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่จริงๆแล้วเจ๋งมากๆเลยอาจจะได้ใช้ในบางสถานการณ์ก็ได้นะคะลองไปเล่นลองไปใช้กันดูค่ะรับรองว่าชอบแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปหน้านุนิกจะมีทริค iPhone อะไรมาฝากอีกก็รอติดตามได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ